สวัสดีครับชื่อป้าบางชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะมาเสนอนะครับวิธีซื้อของในลาซาด้ายังไงนะครับให้ถูกนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับชินะครับได้ซื้อนะครับ DJI Osmo Mobile 6มานะครับรู้ไหมครับว่าชิซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับซื้อมาในราคาแค่ 3,489 บาทเองนะครับทำไมมันถูกอย่างนี้ล่ะครับเพราะว่าถ้าไปดูที่ศูนย์นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 4,900 เลยนะครับแต่ทำไมซื้อในลาซาด้าแล้วได้ราคานี้มานะครับแน่นอนนะครับในทุกๆคลิปนะครับที่ชิมารีวิวซื้อของในลาซาด้านะก็จะบอกว่าให้ไปเล่นเกมใน Lazada มั่งนะครับเก็บคูปองนะครับเก็บ Lazada Reward มั่งนะครับซึ่งนั่นแหละครับจะเป็นส่วนที่เอามาลดนะครับแล้วก็ใช้ส่วนลดของบัตรเครดิตอีกนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาทดลองใช้อะไรกันนะครับแต่ว่าจะมาเปิดดูนะครับว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อมานะครับที่ราคาถูกอย่างเงี้ยครับมันตรงสเปคที่เราสั่งมั้ยครับเคล็ดลับอีกอย่างนึงครับที่จะซื้อของใน Lazada เป็นของแท้นะครับให้ดูนะครับที่คำสั่งนะครับมันจะมีคำว่า last mall นะครับตัวนั้นนะครับจะเป็นของลิขสิทธิ์ของแท้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเปิดแล้วนะครับลุ้นกันนะครับว่าจะเป็น DJI Osmo Mobile 6หรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวแพ็คเกจมานะครับก็โอเคนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะครับชิตั้งใจจะซื้อตัวไม้กันสั่นนี้มาสักพักนึงแล้วครับเพราะจะเอามาทำคลิปนะครับขายในสต็อกด้วยนะครับแล้วก็เล็งมานานแล้วครับแล้วก็โทรไปหาทาง DJI นะครับว่า DJI Osmo Mobile 7ออกเมื่อไหร่นะครับทางที่ศูนย์ก็บอกว่ายังไม่มีวันกำหนดนะครับก็เลยมาดูตัว6นี้นะครับซึ่งก็ดูราคามานะครับใน Lazada ใน Shopee นะครับราคาก็อยู่ที่ 4,900 4,500 นะครับอยู่อย่างนี้นะครับสวิงไปสวิงมานะครับเคล็ดลับนะครับการซื้อของนะครับใน Lazadaครับพ่วงที่เป็นวันเบิ้ลนะครับเช่น777 888 999 1010อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะลดราคาอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราต้องเก็บคูปองให้ทันประกอบกับว่าเล่นเกมใน Lazada นะครับมีกี่เกมเล่นไปให้หมดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ได้เหรียญของ Lazada นะครับLazada Reward ครับทำให้หมดนะครับนะครับแล้วมันจะได้เป็นส่วนลดครับอย่างตัวนี้ครับชิดูทุกวันนะครับดูทุกวันวันละหลายเวลานะครับเราก็ดูว่าช่วงเวลาไหนนะครับที่เขาจะลดราคานะครับซึ่งตัวนี้นะครับสรุปนะครับชิซื้อมาในวันที่7สิงหานะครับตอนประมาณ 3:20 นาทีครับมันลดมาเหลือ 3,600 กว่าบาทนะครับแล้วก็ชิก็ใช้บัตรเครดิตนะครับของ UOB นะครับมีโค้ดลดนะครับก็เลยทำให้เหลือแค่ 3,400 นะครับ89บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูครับว่าของมันตรงหรือเปล่านะครับกับที่สั่งไปนะครับแล้วก็เป็นของแท้หรือเปล่านะครับโอ้เท่าที่ดูตรงนี้นะครับเราได้ดูตรงนี้นะครับได้ดูตรงนี้นะครับน่าจะเป็น Osmo Mobile 6นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับกล่องนี่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวที่บอกนะครับเคล็ดลับนะครับดูให้ดีนะครับถ้ามันมีลัสมอครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับถ้าใครซื้อใน Lazada หรือ Shopee บ่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าบางนะครับโทรศัพท์บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเขาบอกว่าเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นแบรนด์เนี่ยครับแต่ราคาแค่พันกว่าบาทนะครับไอ้พวกนี้อย่าไปเชื่อนะครับ no. ของปลอมนั่นแหละครับให้สังเกตที่ลัสมอลนะครับแล้วหาคูปองมาลดนะครับนี่นะครับของแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวลองแกะดูก็ได้นะครับโอ้ครับแต่ว่าคุ้มใจนะครับคุ้มใจนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าไปซื้อที่ DJI นะครับอยู่ 4,000 กว่าบาทบางทีเกือบ 5,000 ด้วยซ้ำเลยนะครับแต่นี่ซื้อมันแค่ 3,400 นะครับ89บาทเองนะครับรวมค่าขนส่งแล้วด้วยนะครับถูกมากๆครับเอาไปขายต่อยังได้กำไรเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะซื้อรุ่นนี้นะครับชี้ไปหามือ2นะครับมือ2เนี่ยอยู่ที่ 3,000 กว่าบาท 3,200 3,500 3,700 3,800 เลยนะครับแต่นี่ซื้อมือ1นะครับแพ็คเกจเห็นมั้ยครับแพ็คเกจนะครับยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับนี่นะครับย้ำอีกทีนะครับราคาอยู่ที่ 3,489 บาทเองนะครับโอเคนะครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับเอามาเปิดเผยนะครับในการซื้อของใน Lazadaบางคนนะครับคิดว่านะครับพอมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรนะครับทำไมตัวเองไม่เคยได้ซื้อของถูกจริงๆชีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเมื่อก่อนนะครับรำคาญนะครับแต่เราอยากได้ของเร็วๆใช่ไหมครับเราก็ซื้อไปนะครับจนกระทั่งเริ่มมาศึกษาเริ่มมาเล่นเกมอย่างที่บอกว่าเรื่องเก็บ Lazada Reward ไปอะไรนี้ครับสุดท้ายนะครับถ้าเราทำตามกฎของเขานะครับมันลดจริงๆนะครับแล้วก็ลดมากด้วยนะครับอย่างเคสนี้นะครับจาก 4,000 กว่าบาทเหลือแค่ 3,489 นะครับคุ้มสุดๆนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่จะซื้อของใน Shopee หรือ Lazada นะครับแต่ตอนนี้นะครับของชิ้นเนี่ยจะถนัดเรื่องของ Lazada มากกว่านะครับเพราะเล่นเกมมีเหรียญมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับยังไงนะครับคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับใครบ้างนะครับที่กำลังอยากจะได้ของใน Lazada นะครับโอเคนะครับงั้นก็คลิปนี้นะครับแค่นี้นะครับยังไงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ชิด้วยนะครับชิบะบัง Channel ช่องธรรมดาของคนธรรมดาที่อยากจะพรีเซนต์ชีวิตธรรมดาว่าคุณก็ทำได้นะครับบ๊ายบาย